สวัสดีครับวันนี้คุณลุงไอทีนะครับเราจะมาแกะปลั๊กตัวนี้กันนะครับกงหนิวนะครับก็พยายามไปหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่เอามาแกะนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบ1สวิตช์นะครับ3รูนะครับสายยาว3เมตรนะครับมีมอกนะครับก็ให้ดูมอกกันอย่างชัดๆนะครับตัวปลั๊กนะครับก็เป็นแบบไทโอนะครับหัวกลมครับตามมาตรฐานมอกสวิตช์เปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็มีมานิรภัยนะครับอยู่ที่เต้าเสียบทั้ง3เต้ามาถึงตอนแกะกันบ้างนะครับต้องใช้หัวไขควงแบบ3แฉกนะครับที่ให้ดูตอนนี้นะครับก็มีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาไขกันเลยกว่าจะแกะออกก็เหนื่อยเลยนะครับตัวข้างในนะครับเป็นคอปเปอร์บาร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์มีตัวฟิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ